มือปราบสัมภเวสีหลังจากคุณเมียวมีอาการปวดเมื่อยอย่างรุนแรงเธอเริ่มสงสัยกับอาการที่เป็นอยู่จึงได้ไปหาคำตอบและพบว่าสิ่งที่เธอเป็นอยู่นั้นเกิดจากการกระทำของพ่อแต่ผลกรรมในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเธอเพียงคนเดียวพอเป็นหลานของพ่ออีกทีนึงตอนนี้เสียไปแล้วเสียได้จะ2ปีแล้วตอนเสียเขามีอาการแปลกๆอะไรไหมครับไม่ค่ะคือว่าอยู่ๆตรวจก็เป็นมะเร็งเลยแบบปุบปับมากเลยแบบว่าเจอครั้งสุดท้ายแบบจำเขาไม่ได้เลยเหมือนคนละคนเลยแบบเหมือนแบบเหมือนผีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาแบบจากคนอ้วนๆเนี้ยเหลือตัวเล็กมากๆแล้วก็ไม่นานก็เสียพอไม่นานมาพ่อก็มาเสียพ่อเสียนี่พ่อเสียได้โรคอะไรครับโรคหัวใจแต่ว่าเขาก็เคยพูดนะว่าเขาว่าปวดไปตามตัวอะไรเงี้ยปวดขาเนี่ยบางทีก็ปวดขางอไม่เข้ามั่งอะไรมั่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่จู่ๆพ่อคุณเมียวก็มีอาการเหมือนกับเธอปวดเมื่อยพลามร่างกายปวดขาอย่างรุนแรงอาจเป็นเพราะผลกรรมที่พ่อเธอได้สร้างเอาไว้จึงต้องมาชดใช้ในตอนนี้แต่พ่อเขาเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่เขาเห็นลูกเป็นนะเขาก็ลำบากใจแล้วพอหลังจากที่พ่อเสียครับพี่มีอาการที่แย่ลงแย่ลงมากๆเลยแบบว่าเหมือนคนพิการคนหนึ่งไปเลยอะคุยแต่เขาไม่เชื่อพวกเรื่องไสยศาสตร์พวกอะไรเงี้ยพวกจองเวรอะไรเขาไม่เชื่อคือเขาไม่สนใจเลยเรื่องจะไปดูหมอไปอะไรเงี้ยเขาไม่เอาเลยพี่ชายพี่ยังไม่เคยคุยหรอกแต่คนที่เป็นอ่ะคนที่ไปรักษาเขาเคยไปหาหมอดูหาหมอเข้าทรงหมอพระอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นพ่อเวรกรรมที่พ่อไปตีงูไว้สิ่งที่คุณเหมียวประสบอยู่นั้นเป็นเพราะผลกรรมที่ผู้เป็นพ่อได้สร้างขึ้นมาเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการที่เป็นอยู่แต่ความรุนแรงของมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เขาบอกว่าเป็นงูเป็นงูเจ้าที่เขาออกมาดูอะไรเล่นเฉยๆเขาไม่ทำอันตรายแล้วพี่ชายของพี่ก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าเกิดกูไม่ตีมึงมึงก็กัดลูกกูตายดิตอนนั้นพี่ก็ไม่ค่อยเชื่อพวกเรื่องนี้หรอกแต่พอมาเห็นหลานมันเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลังจากพี่ชายพี่ตายได้ตายเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วแล้วมันก็มาเริ่มเป็นหนักแบบลุกกินข้าวก็ลุกไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้จะลุกกินข้าวก็ต้องลุกนั่งประมาณ2ชั่วโมงพอมันบอกว่ามันลุกขึ้นมาได้ลุกยืนใช่ป่ะมันเดินได้ก้าวมันต้องนั่งต่ออีกอาการของคุณเหมียวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากพ่อเสียชีวิตเธอต้องแบกรับผลกรรมในครั้งนี้เพียงคนเดียวก็คือนอนทั้งวันแบบว่าเวลาจะลุกเนี้ยก็ต้องมีคนพยุงเข้าห้องน้ำทำอะไรแบบใช้ชีวิตไม่ได้เลยนอนก็แบบลุกเดินก็จะปวดรถก็นั่งไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันจะปวดตลอดแล้วมันปวดแบบทรมานปวดตั้งแต่หลังลงไปขาแทบนึงคือแบบปวดแบบนอนร้องไห้อะปวดข้างนึงครับใช่แทบข้างนึงเลยข้างขวาใช่ค่ะนี่คือคลิปวิดีโอในช่วงที่คุณเหมียวมีอาการครับรักษากับคลินิกอย่างเดียวเขาให้ไปกายภาพบำบัดใช้เครื่องยืดกระดูกอะไรเงี้ยตอนหลังๆมันนี่ก็ไม่ฝันแต่ว่าแค่เจอแค่รู้สึกว่าอย่างเรานั่งรถไปเงี้ยตอนกลางคืนเงี้ยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทางนี้เดี๋ยวคิดในใจนะว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไรสักอย่างพอขับรถไปก็เจองูจริงๆงูเห่ามั่งงูเห่าเผือกมั่งอะไรเงี้ยแบบตัวใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยก็ต้องจอดรถแบบให้เขาไปของเขาเพราะว่ากลัวไงแบบตอนหลังมากลัวแล้วเป็นอะไรที่แบบกลัวงูมากๆบ่อย 3-4 ครั้งนะที่แบบรู้สึกแบบนี้คงเป็น
พราะว่าพ่อตีงูนะคิดนะว่าเป็นแบบเวลาทุกครั้งที่ปวดมันปวดมันหลังจะขาดอ่ะพ่อเขาเคยพูดนะว่าเอองูมันจะตายทีละข้อแล้วก็คิดขึ้นมาว่าเราเหมือนเลยอะไรเงี้ยว่าเวลาเราปวดเราจะแบบนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้บิดไปบิดมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะปวดแบบว่าใครโดนก็ไม่ได้มันจะรู้สึกเจ็บไปหมดมันทั้งเจ็บทั้งปวดมันเจ็บอยู่ข้างในอะไรเงี้ยอานี่ก็เคยตีไปตัวหนึ่งตัวใหญ่แล้วหลังจากนั้นนะครับเจอยังเจออยู่ไหมงูมาในบ้านหลังนี้เจอก็ที่ว่าพี่ปลูกบ้านในปีนึงมันมาข้างบ้านที่ว่าหมามันยืนเห่าอยู่พี่ก็ไปดูก็งูอย่างเดียวกันแหละชนิดเดียวกันนั่นแหละตัวใหญ่ตัวเล็กกว่านี้หน่อยพี่ก็ก้มไปดูมันก็ชูหัวอยู่ใต้กองไม้พี่จะไปรับนักเรียน3โมงอ่ะพี่ก็เลยบอกรอก่อนเดี๋ยวมาพี่กลับมาพี่รีบจอดรถก็ไปดูมันยังอยู่เลยครับว่าเอ้ายังรออีกเหรอรอพี่ก็เลยเรียกหลานเขยอยู่เนี่ยบ้านเนี่ยยาวยาวมาช่วยตีหน่อยงูเห่ามาอีกแล้วมันก็มามันก็เอาไอ้ฉมวกแทงปลามาแทงข้างนู้นแล้วมันให้พี่อ่ะแทงข้างนี้พี่ก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะแทงมันหรอกคือจะดักให้มันออกมาทางนี้แต่มันไม่ออกมันโผล่หน้ามาพี่ก็เลยเอาไว้นั่นแทงหน้ามันให้มันก็ย้อนกลับมาทางนี้ไอ้หลานเขยก็เลยแทงมันตายแทงคอมันเนี่ยตรงเนี้ยที่พี่ตีกับหลานน่ะนี่เป็นเรื่องที่ว่าพี่เจองูแล้วพี่ฆ่างูใช่ไหมตัวหลังจากที่ว่าตัวแรกแล้วพี่ตอนนั้นที่พี่ฆ่านี่เป็นยังไงของพี่หลานมันเอาที่แทงปลาฉมวกมาแทงทางนี้ข้างหนึ่งแล้วมันให้พี่แทงมาทางนั้นมาอันหนึ่งพี่ก็ไล่มันไปพอไล่มันไปมันออกนี้ไอ้หลานชายมันก็แทงคอแทงสวนมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตาตอนนี้เลือดพี่ไม่ได้มีทำการล้างไม่ได้ทำเลยเนี่ยเลือดยังอยู่แล้วมีบ้านใกล้เรือนเคียงนี้เคยมาเล่าให้ฟังว่าเจองูประเภทนี้มีไหมไม่เห็นมีนะก็คือคนอื่นไม่เคยเจอเจอแต่พวกเนี้ยเคยถามแบบข้างบ้านนี้เคยเห็นงูนี้ไหมถามเขาก็ไม่มีกันหรอกเขาไม่เจอกันมันมีโพงนะใต้ถุนบ้านพี่สาวอะบ้านหลังที่ว่าเขาตีงูตัวใหญ่อะมันคือมันมีโพงตั้งแต่ฝั่งนู้นถึงฝั่งนี้คือแมวเข้าออกได้งูเข้าออกได้ตรงนั้นใต้บ้านน่ะแล้วตอนนี้พี่ปลูกบ้านพี่ก็เทปูนให้มันเป็นพื้นเดียวกันเนี่ยคือมันออกทางนี้ไม่ได้แล้วมันก็คงต้องออกทางเดิมเนี่ยตรงนี้คือโพงที่ว่าใช่มันเป็นมีงูออกจากเนี่ยใช่เนี่ยมันจะมีรูเข้าไปใต้เนี้ยเนี่ยแมวมันก็เคยเข้าไปตายในนี้เมื่อก่อนมันจะมีทางออกทางนู้นไงข้างบ้านพี่ตรงนั้นแหละแต่ตอนนี้พี่เทปูนให้เป็นพื้นเดียวกันมันก็เลยออกทางนู้นไม่ได้แล้วก็คือมันต้องเข้าออกทางนี้คิดว่ามันเป็นเวรกรรมเราก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรเพราะว่าคงคิดแหละงูมันก็มีลูกและพ่อเราก็เป็นลูกอะไรเงี้ยคิดว่ามันคงจะอาฆาตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับมันจะมาออกลูกแล้วมันก็มาตายก็เหมือนพ่อหมดเวรหมดกรรมไปคนนึงก็เหลือเราที่เป็นลูกอะไรเป็นหนักขนาดไหนครับกว่าที่จะไปหาหมอปลาตอนนั้นเดินแทบไม่ได้เลยเดินแบบว่าลุกก็แทบไม่ได้เลยต้องแบบคนหามตลอดจนแบบว่าตอนไปยังต้องนอนหลังกระบะไปนั่งไม่ได้เป็นหนักมากตอนนั้นช่วงที่เขาทำพิธีก็มันรู้สึกแบบมันดีฝ่าอยู่บ้านนะอะไรดีฝ่าขึ้นดีขึ้นเยอะเลยจากที่แบบเดินก็ไม่ได้รักษาเรื่อยๆมาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆก็ดีขึ้นก็เลยขอเขากลับบ้านเขาก็ให้กลับเดินไม่ได้เลยก็เริ่มนั่งได้เริ่มขาก็เริ่มเดินได้เริ่มแบบใช้ชีวิตเองได้ค่ะแบบไม่ต้องมีคนพยุงหมอปลาเขาบอกว่าเกี่ยวมันเป็นเวรกรรมเหมือนกันเพราะงูมันก็มีลูกของมันเขาบอกว่ามันก็เป็นเวรกรรมเหมือนกับตัวเราที่เราเป็นอยู่เขาบอกมันเกี่ยวแน่ๆเขาบอกว่าจะมาทำพิธีที่บ้านต่ออะไรเงี้ย
เขาบอกว่ามันมีวิญญาณในบ้านในบ้านเลยมันมีวิญญาณอาฆาตอยู่แล้วสภาพตอนนี้ครับพี่ที่พี่กลับมาอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกเหมือนเดิมอยู่ไหมปวดอะไรอยู่ปะมันเริ่มปวดสองวันตั้งแต่ก่อนจะมาเนี่ยก็รู้สึกปวดแบบว่าเมื่อวันก่อนก็ปวดขาจนแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยนึกว่าจะเป็นเหมือนเดิมเมื่อหมอปลามาเขาก็เริ่มสำรวจบ้านทันทีเขาไม่ได้ทำอะไรนะขายหมดขายเป็นที่เป็นบ่อทรายกันไปหมดแล้วอ๋อที่ปลูกมาเป็นติดปีก็คือเป็นญาติพี่น้องแล้วใช่เป็นน้องมีน้องสาวแล้วก็คนกลางบ้านกลางนี่ก็น้องสาวแต่บ้านที่อยู่หลังนั้นอ่ะติดหลังไหนหลังที่ว่าเจองูแล้วนะนั่นแหละอ่ะนำไปเลยรังเนี่ยพี่ครับตอนนี้นะนี่ไม่เจออะไรเลยนี่แบบออกสักพักหมอปลาเริ่มแสดงอาการแล้วครับเขาจะสามารถช่วยเหลือคุณเหมียวได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี